พระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่หมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการทำงานอย่างไม่ยึดติดแปลว่าอะไรทำงานแล้วสามารถใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนามีปัญญาขจัดความกลัวการมีปัญญาที่แก้ปัญหาเราไม่กลัวก็จะทำให้เรามีชีวิตที่มีประสบการณ์ที่คมขึ้นค่ะเมื่อเรามีปัญญาขจัดความกลัวถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะสั้นเราก็รู้ว่างานหลักของเราคือใช้ปัญญาในการทำให้เราพ้นจากความทุกข์นะคะเวลาคุณมีโลกมืดอย่าหลับตาไว้กับความมืดด้วยความกลัวค่ะชีวิตสั้นแต่มีสติปัญญาในการที่จะลืมตาแล้วมองหาทางออกให้ได้โลกมืดอย่างไรปัญญาก็ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้สั้นและสดนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ